สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนต้อนและดอนกันอีกแล้วค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของมาตรการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นะคะโดยทั้งตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ได้ดึงเช่าต่างชาติประชาสัมพันธ์หาภาษาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมร่วมร่งเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นี้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีท่านตำรวจเอกธวัชชัยเขื่อนเป่ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2556โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรเมืองอุดรธานีและห้างร้านภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมท่านตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีกล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2556นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีจัดรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนซึ่งในปี2556นี้ได้กำหนดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์บ่เกิน18ครั้งผู้บาดเจ็บบ่เกิน20คนและมีคนเสียชีวิตบ่เกิน2คนทั้งนี้ทางงานจราจรได้จัดขบวนรณรงค์โดยใส่รถจักรยานยนต์อันเป็นสาเหตุการตายหลายที่สุดอีกทางยังใส่ล่องศพเป็นสื่อกลางในการรณรงค์พร้อมสาธิตการตรวจเมาการควบคุมผู้ต้องหาจำลองออกรณรงค์พร้อมให้คำแนะนำการเล่นน้ำสงกรานต์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งภาษาไทยลาวอเมริกาเวียดนามและจีนเพื่อประชาสัมพันธ์รอบเมืองอุดรธานีในช่วง7วันอันตรายนะคะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2556ค่ะก็เป็นช่วงรณรงค์การลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุค่ะขอให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็รักษากฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ